นาวิกโยธินสหรัฐกองพันบังคับการและบริการกำลังรบนาวิกโยธินภาคพื้นแปซิฟิกและสมาชิกกรมทหารราบนาวิกโยธินในเฟรนช์โพลินีเซียกองทัพฝรั่งเศสเข้าร่วมในการฝึกปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างณอารูตาอิติเฟรนช์โพลินีเซีย5 กันยายน 2023งานนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จัดให้มีการดำเนินการฝึก2ฝ่ายที่เข้มงวดระหว่างนาวิกโยธินแปซิฟิกและกองทัพฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์สร้างความเคารพซึ่งกันและกันในหมู่พันธมิตรและหุ้นส่วนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก French Polynesia เป็นกลุ่มประเทศพ้นทะเลของฝรั่งเศสและเป็นประเทศพ้นทะเลเพียงประเทศเดียวประกอบด้วยเกาะและอะทอลเกาะแนวปะการังรูปวงแหวนที่กระจัดกระจายทางภูมิศาสตร์121เกาะที่ทอดยาวกว่า 2,000 กิโลเมตรหรือ 1,200 ไมล์ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้พื้นที่ดินทั้งหมดของ French Polynesia อยู่ที่ 3,521 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,359 ตารางไมล์มีประชากร 278,786 คนจากการสำรวจสำนักประชากรเดือนสิงหาคม 2022French Polynesia เป็นดินแดนของฝรั่งเศสในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้มีฐานะเป็นเขตรัฐบาลกลางพ้นทะเลพร้อมกับประเทศพ้นทะเลซึ่งเป็นตำแหน่งเฉพาะตัวประกอบด้วยกลุ่มเกาะหลายเกาะในภูมิภาคโพลินีเซียเกาะที่มีชื่อเสียงที่สุดได้แก่ตาอิติในหมู่เกาะโซไซตี้ซึ่งยังเป็นเกาะที่มีผู้อยู่อาศัยมากที่สุดและเป็นที่ตั้งเมืองปาเปเอเตเมืองหลวงของดินแดน French Polynesia French Polynesia แบ่งหมู่เกาะออกเป็น5กลุ่มลำดับที่1หมู่เกาะ Society หรือ Île de la Société มีเมืองหลวงคือ Papeete หมู่เกาะประกอบด้วย2กลุ่มคือหมู่เกาะแรกหมู่เกาะ Windward ประกอบด้วยเกาะ Tahiti เกาะ Mooreaและเกาะขนาดเล็กอีกหลายเกาะและหมู่เกาะที่2หมู่เกาะลีเวิร์ดลำดับที่2หมู่เกาะตัวโมตูลำดับที่3หมู่เกาะแกมเบียลำดับที่4หมู่เกาะมาเควซัสลำดับที่5หมู่เกาะออสตราลภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นเมืองเป็นพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเป็นสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและท้าทายมีลักษณะเฉพาะทั้งหมดของภูมิทัศน์ธรรมชาติควบคู่ไปกับการก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและลื่นไหลเปลี่ยนแปลงได้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งมีอิทธิพลต่อปฏิบัติการทางทหารในรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะพื้นที่สิ่งปลูกสร้างคือการกระจุกตัวของโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและประชากรเช่นหมู่บ้านเมืองและชุมชนต่างที่ก่อให้เกิดจุดศูนย์รวมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสำหรับพื้นที่โดยรอบการเมืองต่างๆเป็นศูนย์กลางทางการเงินการเมืองการคมนาคมการสื่อสารอุตสาหกรรมพวกเขามีกลุ่มประชากรจำนวนมากตั้งแต่หมื่นคนไปจนถึงหลายล้านคนเนื่องจากคุณค่าทางจิตวิทยาการเมืองหรือโลจิสติกการขนส่งการควบคุมเมืองจึงมักเป็นฉากการรบแบบตั้งที่มั่น Pitched Battle แนวทางที่หลากหลายภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นเมืองเป็นสนามรบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ให้ทั้งฝ่ายโจมตีและฝ่ายตั้งรับมีแนวทางและพื้นที่การยิงที่มากมายและลู่ทางที่หลากหลายสมรภูมิในเมืองแบ่งออกเป็น4ระดับพื้นฐานระดับอาคารระดับถนนใต้ดินระดับอากาศพื้นที่เมืองทั่วไปประกอบด้วยการรวมตัวกันของใจกลางเมืองแถบอาคารพาณิชย์แกนรอบนอกการแผ่ขยายของที่อยู่อาศัยนิคมอุตสาหกรรมรอบนอกพื้นที่อาคารสูงรอบนอกการต่อสู้ในเขตเมืองโดยหลักแล้วจะเป็นปฏิบัติการแบบหน่วยขนาดเล็กและต้องใช้ทหารราบเป็นหลักการต่อสู้ในเมืองต้องใช้ความเป็นผู้นำความคิดริเริ่มและทักษะจากหน่วยขนาดเล็กความเป็นผู้นำหน่วยขนาดเล็กการต่อสู้ในเมืองโดดเดี่ยวและหน่วยแยกอิสระ
การปฏิบัติงานจะลดลงเหลือเพียงการดำเนินงานของหน่วยขนาดเล็กโดยให้ความสำคัญกับความเป็นผู้นำความคิดริเริ่มและทักษะของหน่วยขนาดเล็กการปฏิบัติการเชิงรุกในเมืองการระบุจุดศูนย์ถ่วงและความเปราะบางที่สำคัญของฝ่ายตรงข้ามจะช่วยให้ผู้บังคับบัญชามุ่งความสนใจไปที่ส่วนต่างๆของพื้นที่สิ่งปลูกสร้างซึ่งจะเป็นต่อการบรรลุภารกิจเหตุผลในการโจมตีพื้นที่สิ่งปลูกสร้างความได้เปรียบทางยุทธวิธีการควบคุมคุณสมบัติต่างๆเช่นสะพานทางรถไฟและเครือข่ายถนนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติการของศัตรูข้อได้เปรียบทางการเมืองการยึดเมืองอาจทำลายศูนย์กลางอำนาจของรัฐบาลท้องถิ่นและระดับชาติได้ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจการยึดเมืองอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ที่สำคัญซึ่งส่งผลให้มีการปฏิเสธการผลิตและการกระจายยุทธภัณฑ์และสิ่งอุปกรณ์หรือเสบียงซึ่งกระทบต่อความสามารถในการทำสงครามของศัตรูในอนาคตปฏิบัติการตั้งรับในเมืองตามประวัติศาสตร์มีดังต่อไปนี้เหตุผลในการปกป้องพื้นที่สิ่งปลูกสร้างยุทธศาสตร์สำคัญของการปฏิเสธวัตถุประสงค์ทางการเมืองเมืองหลวงและศูนย์กลางทางวัฒนธรรมสามารถปกป้องอย่างเคร่งครัดเพื่อวัตถุประสงค์ทางจิตวิทยาหรือศีลธรรมการรักษาศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจการควบคุมเส้นทางแห่งการเข้าถึงบังคับให้กำลังศัตรูต้องสละความเร็วและสิ้นเปลืองทรัพยากรเศรษฐกิจแห่งกำลังรบช่วยให้กองกำลังฝ่ายตั้งรับสามารถต่อสู้กับกองกำลังที่เหนือกว่าในเชิงตัวเลขได้การซ่อนพรางกำลังรบ concealment of forces การลาดตระเวนและการพิสูจน์ฝ่ายการรบนั้นทำได้ยากขึ้นในเขตเมือง U.S. Marine Corps Video by Corporal Dylan Buck Sergeant Ariana Lindheimer เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์